สวัสดีครับคุณผู้ชมครับศรีสะเกษชาแนลนะครับวันนี้มีลูกค้าสั่งเครื่องเล่นดีวีดียี่ห้อไพโอเนียเครื่องนี้แล้วครับคุณผู้ชมครับนี่คือไพโอเนียดีวีดีเพลเยอร์ DV3022K นะครับเดี๋ยวมาดูชื่อรุ่นนะครับนี่ครับไพโอเนียดีวีดีเพลเยอร์ DV3022KV นะครับตัวนี้สภาพเครื่องก็ยังคงสวยงามแล้วก็มีรีโมทนะครับสำหรับเจ้ารีโมทที่มากับตัวมันจะไม่มีปุ่มเปิดถาดปิดถาดนะครับตรงนี้เวลาปิดเราก็ต้องมากดปุ่มตรงนี้เอานะครับแต่ว่ามีปุ่มเพลย์ปุ่มสลับโหมด DVD USB ได้เลยนะครับตัวนี้รองรับระบบคาราโอเกะนะครับเนื่องจากว่ามีช่องเสียบไมค์นะครับ1ช่องแล้วก็มีช่องวนลุ่มไมค์นะครับนี่ครับวนลุ่มไมค์ได้นะครับตรงนี้เปิดเร่งเสียงไมค์ตรงนี้เสียบไมค์เข้าแล้วก็เร่งเสียงไมค์ได้เลยนะครับตรงนี้ปุ่มเปิดปิดถาดอ่านแผ่นนะครับถาดแผ่น CD นะครับตรงนี้ช่องเสียบ USB นะครับตรงนี้ก็เป็นปุ่ม Stop ปุ่ม Play นะครับในเมนูตรงนี้ได้เลยเดี๋ยวเรามาดูทางด้านหลังนะครับว่ามีช่องต่ออะไรบ้างนะครับในส่วนของช่องต่อทางด้านหลังนะครับก็จะมีช่องต่อHDMI นะครับนี่ครับ HDMI หรือออกเสียงภาษาอังกฤษว่า HDMI นะครับแต่ผมถนัด HDMI นะครับอ่ะ HDMI แล้วก็มี Coaxial นะครับให้สัญญาณระบบเสียงดิจิตอล Dolby Digital ออกที่ Coaxial ได้เลยนะครับตรงนี้ HDMI ก็จะให้ทั้งภาพและเสียงนะครับตรงนี้ก็เป็นคอมโพเนนต์นะครับสัญญาณคอมโพเนนต์นะครับเป็นสีเขียวสีน้ำเงินแล้วก็สีแดงนะครับ3แม่สีเลยความละเอียดความคมชัดก็น้องๆ HDMI นั่นเองนะครับตรงนี้ก็ AV ครับเหลืองแดงขาวขาวแดงก็คือสัญญาณเสียงนะครับเสียงซ้ายขวาระบบสเตอริโอ2 channel สีเหลืองๆก็คือวิดีโอนะครับความคมชัดก็จะดรอปลงเยอะเลยนะครับทางที่ดีให้เสียบ HDMI ดีกว่านะครับสัญญาณภาพหรือถ้าไม่มี HTV ไม่มี HDMI ก็คอมโพเนนต์นะครับจะชัดกว่านะครับชัดกว่าเส้นสีเหลืองๆนะครับคุณผู้ชมครับศรีสะเกษชาแนลครับกำลังจะทดสอบเครื่องเล่น DVD ยี่ห้อไพโอเนียรุ่น DV3022KV นะครับเดี๋ยวผมจะเสียบสายนะครับเดี๋ยวจะทำการเสียบสายแล้วก็มาทำการทดสอบให้ทุกท่านได้ดูได้ชมกันนะครับเอาละครับคุณผู้ชมครับเมื่อทำการต่อสายนะครับผมต่อสายด้วยช่องต่อ HDMI นะครับด้านหลังนะครับเข้ากับทีวีนะครับทีวีจอเล็กนะครับเดี๋ยวผมจะทำการทดสอบนะครับให้ทุกท่านได้ดูได้ชมกันนะครับอันดับแรกผมจะเสียบยังไม่ได้เปิดเครื่องเลยนะครับเดี๋ยวผมจะเสียบนี่ก่อนเดี๋ยวค่อยเปิดเครื่องผมจะเสียบUSB ก่อนเลยนะครับช่องเสียบ USB ตัวนี้จะรองรับไฟล์ MP3 นะครับก็ถ้าท่านใดจะฟังเพลง MP3 ก็โหลด MP3 มาใส่การ์ดไว้มาใส่ USB ไว้แล้วก็เสียบได้เลยแฟลชไดรฟ์ตัวนี้นะครับเสียบเข้าไปเดี๋ยวผมจะใช้รีโมทนะครับในการเปิดเครื่องนะครับปึ๊บนี่ครับมีตัวแดงๆตัวหนังสืออ่อนขึ้นมาก็แสดงว่าเปิดเครื่องแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับทีนี้มือถือยังไม่โฟกัสเลยครับคุณผู้ชมเดี๋ยวแตะให้มันโฟกัสก่อนนะครับโฟกัสช้าครับกล้องตัวนี้หลังจากที่เสียบ USB เข้าไปแล้วนะครับคุณผู้ชมเราก็มากดที่ปุ่มนี้ครับปุ่ม DVD USB เพื่อสลับโหมดนะครับนี่ครับมันก็จะสลับมาที่ USB แบบนี้นะครับแล้วทีนี้ถ้ามีไฟล์ MP3 มันก็จะเล่นเลยนะครับคุณผู้ชมแต่ถ้ามีหลายไฟล์ให้เลือกมันก็จะขึ้นมาแบบนี้นะครับคุณผู้ชมมันก็จะขึ้นมาเป็นลักษณะให้เราเลือกไฟล์นะครับเดี๋ยวผมจะลองเลื่อนมาเลือกไฟล์นะครับEnglish Training เดี๋ยวมาดูอันนี้เป็นงานนะครับคุณผู้ชมเป็นงานผมเดี๋ยวผมจะลองหาไฟล์ในโฟลเดอร์นะครับเดี๋ยวจะเข้าไปในโฟลเดอร์นะครับแล้วก็จะ Enter เข้าไปดูตรงนี้ดูนะครับน่าจะไม่มีเพลงหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับเดี๋ยวผมจะลองเข้าไปใหม่ดูนะครับเดี๋ยวจะกดเพลย์เลยแล้วกันเผื่อให้มันค้นหาอัตโนมัตินะครับนี่ครับเห็นไหมครับ
ถ้าเรากดเพลย์เลยนะครับมันจะค้นหาอัตโนมัตินะครับเป็นเพลงที่ผมทำเพลงมหาวิทยาลัยที่ผมทำตอนผมรับปริญญานะครับนี่ครับมันก็จะเล่นแล้วตัวเลขก็จะนับไปแบบนี้ครับตัวเลขก็จะนับไปเรื่อยๆแบบนี้ครับแล้วเพลง MP3 ก็จะเล่นไปนะครับอันนี้มีอันเดียวที่ผมทำสไลด์ใส่เพลงไว้นะครับเป็นรูปผมตอนรับปริญญาเองครับนี่ครับ อ่ะพอแล้วนะครับคุณผู้ชมนั่นก็คือวิธีการเสียบUSB นะครับในการฟังเพลงนะครับเมื่อเราจะเล่นแผ่นก็เราก็กดสลับโหมดมาที่ DVD USB นะครับสลับโหมดมานะครับนี่ครับมันก็จะขึ้นมาที่คำว่าโหลดนะครับแล้วก็ใส่แผ่นนะครับกดถาดออกนะครับในที่รีโมทที่รีโมทไม่มีปุ่มเปิดถาดนะครับเพราะฉะนั้นการเปิดถาดก็ต้องกด Open ออกมาแต่เวลาปิดนี่ให้เรากดปุ่ม Play ได้เลยนะครับแล้วมันก็จะปิดถาดนะครับอันนี้เป็น CD Audio นะครับคุณผู้ชมครับ CD Audio โชว์ขึ้นมาแล้วเราก็กด Play ได้เลยนะครับนี่ครับเล่นแล้วนะครับตัวเลขมันก็จะนับนะครับในระหว่างที่มันเล่นไปนะครับเมื่อสักครู่นี้ก็กดเล่นไปนะครับแต่ผมกดปุ่มผิดนะครับก็จะสต็อปมันแล้วก็กดเล่นใหม่ดูนะครับนี่ครับMP3 กดนานไม่ได้นะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวจะติดลิขสิทธิ์นะครับสต็อปแล้วกันนะครับแล้วก็เอาแผ่นใหม่ใส่เข้าไปประเภทเพลงนะครับผมจะเปิดให้ฟังแป๊บเดียวแล้วก็ปิดเลยนะครับเนื่องจากว่ามันมีลิขสิทธิ์นะครับคุณผู้ชมครับหนังก็เช่นกันถ้าเราถ่ายที่จอนานๆเวลาที่ภาพยนตร์เล่นมันก็มีสิทธิ์ที่จะติดลิขสิทธิ์นะครับเพราะฉะนั้นผมจะเปิดแป๊บเดียวนะครับเวลาที่อัปโหลดขึ้น YouTube มันจะได้ไม่ติดลิขสิทธิ์เขานะครับคุณผู้ชมอันนี้เป็น MP3 นะครับที่ผมกำลังใส่เข้าไปนะครับแผ่น MP3 ครับมันขึ้นมาที่คำว่า Setup สีแดงๆให้เรากดปุ่ม Play ได้เลยครับกดปุ่ม Play แล้วมันก็จะเล่นนี่ครับเล่นแล้วก็ Stop ที่ตัวเครื่องก็ได้นะครับ Stop ตรงนี้ Play ตรงนี้แล้วก็กดปุ่มเอาแผ่นออกมานะครับตัวนี้รองรับมากมายหลากหลายแผ่นนะครับไม่ว่าจะเป็น CD Audio MP3 VCD แล้วก็ DVD แล้วก็แฟลชไดรฟ์แบบนี้นะครับเสียบ USB ได้อันนี้ VCD นะครับเป็น VCD คาราโอเกะนะครับเจ้า Pioneer DVD Player DV3022KV ตัวนี้รองรับคาราโอเกะด้วยนะครับเนื่องจากว่ามีช่องเสียบไมค์เห็นไหมครับคุณผู้ชมถ้าเครื่องเล่น DVD ที่มีช่องเสียบไมค์แบบนี้แน่นอนครับไว้ร้องคาราโอเกะกันนะครับมาแล้วครับเล่นปกตินะครับ VCD นะครับคุณผู้ชมเป็น VCD คาราโอเกะนะครับนี่ครับก็ไม่เป็นไรไม่ต้องดูนะครับก็รีวิวแผ่นต่อไปเลยก็แล้วกันนะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเนื่องจากว่ารู้ว่าอ่านได้แน่นอนนะครับทดสอบให้ดูว่ามันอ่านอันนี้ DVD นะครับอันนี้ DVD เป็นเครื่องเล่น DVD Pioneer นะครับ Pioneer DVD Player DV3022KV นะครับตัวนี้จะเล่นแผ่น CD Audio MP3 VCD แล้วก็ DVD แล้วก็แฟลชไดรฟ์นะครับรองรับMP3 MP4 นะครับในการฟังเพลงแล้วก็ดูหนังในผ่าน MP4 นะครับเราต้องแปลงไฟล์เป็น MP4 มาลงที่แฟลชไดรฟ์นะครับนี่ครับก็เล่นปกตินะครับคุณผู้ชมครับสำหรับเจ้าเครื่องเล่น DVD Pioneer ตัวนี้นะครับคุณผู้ชมครับสำหรับเครื่องนี้นะครับก็มีลูกค้านะครับสั่งซื้อแล้วนะครับเนื่องจากว่าผมลงขายไว้ที่แอปLazada ด้วยนะครับมีลูกค้าจาก Lazada สั่งเข้ามานะครับก่อนที่จะส่งแพ็คส่งผมก็จะทำการทดสอบทำการรีวิวให้คุณผู้ชมได้ดูได้ชมกันแบบนี้ก่อนนะครับคุณผู้ชมครับก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามการรีวิวนะครับจากศรีสะเกษ Channel ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ